ีลอนมัสก์แห่ง SpaceX ทดสอบยานดรากอนภารกิจอวกาศสหรัฐภายใต้อุ้งมือเอกชนสวัสดีครับพบกันทาง Art Future ข่าวสารดีๆสำหรับทุกๆคนครับกิจการด้านอวกาศของสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือที่เราเรียกกันว่า NASA ที่เรารู้จักกันดีในภารกิจที่ประสบความสำเร็จในการส่งนักบินอวกาศขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ได้เป็นครั้งแรกของมนุษยชาติแต่ความเคลื่อนไหวล่าสุดดูเหมือนว่าภาครัฐจะวางมือจากการเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศด้วยตัวเองโดยส่งผ่านภารกิจมาสู่มือของภาคเอกชนมากขึ้นThe Guardian รายงานความสำเร็จของ SpaceX บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐในการทดสอบขั้นสุดท้ายของยานอวกาศ Dragon ในวันที่19มกราคมที่ผ่านมาหลังจากที่ใช้เวลาพัฒนามาหลายปีโดยเป็นการทดสอบความปลอดภัยของแคปซูลผู้โดยสารในกรณีที่ยานอวกาศเกิดขัดข้องฉุกเฉินแม้จะเลื่อนกำหนดการทดสอบออกไปจากวันที่18มกราคมเนื่องจากสภาพอากาศที่ย่ำแย่แต่การทดสอบในวันต่อมาก็ผ่านไปได้ด้วยดีโดยเริ่มจากการยิงจรวด Falcon 9พร้อมหุ่นทดลอง2ตัวไปในแคปซูลผู้โดยสารของยานอวกาศ Dragon จากศูนย์อวกาศเคนเนดีในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาหลังจากจรวดทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้เพียง84วินาทีแคปซูลผู้โดยสารก็สามารถดีดตัวขับเคลื่อนตัวเองออกจากจรวดที่จำลองเหตุขัดข้องและสามารถโรยตัวลงไปในมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยร่มชูชีพได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จรวดทดลองจะระเบิดในเวลาต่อมาอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ SpaceX ให้สัมภาษณ์ว่าผมรู้สึกดีที่สุดมันยอดเยี่ยมมากที่จะนำนักบินอวกาศกลับสู่วงโคจรอีกครั้งจากผืนดินของอเมริกาเองหลังจากที่ไม่สามารถทำได้มาเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วมันน่าตื่นเต้นสุดๆเลยอีลอนมัสก์ได้กล่าวไว้ทางด้านสำนักข่าว CNN รายงานว่าการพัฒนาดังกล่าวเป็นความพยายามของ NASA ในการผลักดันให้ภาคเอกชนสหรัฐอเมริกาพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศหลังจากที่โครงการกระสวยอวกาศของ NASA ยุติลงในปี2011โดย NASA ได้หันมาลงทุนในบริษัท Boeing ด้วยเม็ดเงิน 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการพัฒนายานอวกาศ Starliner ขณะที่ SpaceX ก็ได้รับเงินลงทุนจาก NASA 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐแม้ว่า NASA จะร่วมลงทุนพัฒนายานอวกาศกับ Boeing และ SpaceX แต่บริษัทเอกชนทั้ง2แห่งจะเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศโดย NASA จะเป็นเพียงลูกค้าหลักในการใช้งานยานเพื่อปฏิบัติการภารกิจอวกาศเท่านั้นอย่างไรก็ตามความล่าช้าในการพัฒนายานอวกาศของภาคเอกชนที่ไม่เป็นไปตามคาดหวังของ NASA ที่คาดว่ายานอวกาศของภาคเอกชนจะพัฒนาได้สำเร็จภายในปี2017ส่งผลให้ NASA ต้องสูญเสียงบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการส่งนักบินอวกาศอเมริกันไปยังสถานีอวกาศนานาชาติด้วยโครงการอวกาศโซยูสของรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาทางด้านเคที ดอสผู้จัดการโครงการลูกเรือพาณิชย์ของ NASA ระบุหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองว่ายังจะต้องมีการทดสอบอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับระบบร่มชูชีพและแคปซูลผู้โดยสารอีกและยังต้องตรวจสอบข้อมูลการทดลองครั้งนี้โดยละเอียดรวมถึงข้อมูลจากหุ่นทดลองเพื่อคำนวณหาน้ำหนักของนักบินอวกาศที่เหมาะสมกับยานอวกาศนี้โดยอีลอนมัสก์ระบุว่ายานอวกาศ Dragon จะพร้อมสำหรับภารกิจนำนักบินอวกาศขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติได้ภายในเดือนเมษายนปีนี้ซึ่งการทดสอบที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ยังถูกมองว่าเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของ SpaceX หลังจากที่ Boeing ล้มเหลวในการทดสอบวงโคจรการบินของยานอวกาศ Starliner เมื่อธันวาคม2019ที่ไม่สามารถลงจอดในสถานีอวกาศนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ทำให้เกิดความไม่มั่นใจต่อความพร้อมของยานอวกาศ Boeing ต่างจากยานอวกาศ Dragon ของ SpaceXที่ผ่านมาการทดสอบวงโคจรการบินและการเทียบท่าที่สถานีอวกาศนานาชาติซึ่งทำได้สำเร็จในเดือนมีนาคม2019และความล้มเหลวของ Boeing ก็อาจจะส่งผลให้ SpaceX มีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านกิจการอวกาศของสหรัฐหาก SpaceX สามารถรองรับการปฏิบัติการภารกิจอวกาศรหัส DM2 ของ NASA ได้ซึ่งถ้าหากโครงการสำเร็จก็จะเป็นความสำเร็จ
ทางด้านอวกาศครั้งแรกของบริษัท SpaceX นับแต่ก่อตั้งมาเป็นเวลา18ปีและนอกจากนี้ความสำเร็จในการทดสอบของยานอวกาศ Dragon ของ SpaceX ซึ่งได้รับการรับรองจาก NASA ยังจะช่วยให้ SpaceX กลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอวกาศเชิงพาณิชย์ที่อาจพลิกโฉมการเดินทางท่องอวกาศของมนุษย์ทั่วไปในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ